กายทิพย์มันก็เหมือนกับรูปเป็นทิพย์นั่นเองรูปที่ละเอียดน่ะก็เหมือนกายเทวดาเนี่ยเขาบอกว่ารูปรสกลิ่นอายุวรรณะสุขยศอธิปไตยมันก็มีอย่างเวลานั่งสมาธิใช่ไหมจิตของเราที่มันละเอียดมันก็สามารถไปเที่ยวเทวโลกได้เรามีสัญญาในการอยากไปท่องเที่ยวที่นี่อธิษฐานอยากรู้แม่อยากไปเที่ยวชั้นจาตุงเขาบอกว่าแม้ในโลกมนุษย์เนี่ยที่สมบูรณ์ระดับจักรพรรดิเนี่ยสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะความสุขนึงแค่เศษ1ใน16ของชั้นจาตุงใจสงบแล้วจิตสว่างแล้วมีสัญญาเหมือนเราได้ยินได้อธิษฐานเราอยากไปเที่ยวในเทวดาชั้นจาตุงเนี่ยแล้วก็ทําใจเบาๆแป๊บนึงเนี่ยความรู้สึกเราเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนที่นี่มีญาติที่นี่เราจะเหมือนกับเราไปท่องเที่ยวคุณแม่เที่ยวบ่อยมั้ยคะบ่อยยังละไม่ได้ต้องบอกก่อนนะลูกมันก็ยังละทุกข์ไม่ได้นะเพราะมันมีอุปาทานความยึดมั่นมีความพอใจอยู่ตรงนั้นเพราะมันสุขสุขตรงไหนก็กายมันเป็นทิพย์ตรงไหนอะมันไม่เจ็บมันไม่ป่วยอะมันไปด้วยรูปสัญญา